นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเขียนโค้ดโปรแกรมในเมธอดจัดการเหตุการณ์เมนูที่อยู่ภายใต้เมนู layout นะครับเราทำการคลิกที่ arrange icon นะครับแล้วทำการเลือกเหตุการณ์คลิกนะครับในหน้าต่าง property double click นะครับเพื่อจะเข้าไปสู่มุมมองโค้ดของเมธอดจัดการเหตุการณ์คลิกบนเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนโค้ดโปรแกรมนะครับก็คือ div.layout นะครับ mdi นะครับแล้วก็ตามด้วย argument ที่เราจะใส่เข้าไปนะครับก็คือ enumeration ที่ชื่อว่า mdi layout.arrange.icon นะครับสำหรับเมนูอื่นๆครับก็ทำในลักษณะเดียวกันครับไปที่เหตุการณ์คลิกดับเบิลคลิก div layout mdi mdi dot cascade ครับมาที่เมนู tie horizontal นะครับเลือกเหตุการณ์คลิกดับเบิลคลิก div layout mdi mdi dot tie horizontal นะครับสำหรับเมนู tie vertical ก็เข้าไปที่เหตุการณ์คลิกนะครับดับเบิลคลิกก็เขียนโค้ดในเมธอดจัดการเหตุการณ์คลิกนี้นะครับ layout mdi mdi layout dot tie vertical นะครับอันนี้ก็คือได้แล้วนะครับโค้ดในการจัดเรียงฟอร์มย่อยในฟอร์มหลักนะครับผ่านเมธอด layout mdi นะครับรันนะครับสร้างฟอร์มย่อยขึ้นมาทดสอบทาย horizontal ก่อนนะทาย vertical cascade นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทดสอบนะครับเมื่อทำการคลิกที่เมนูโค้ดชายนะครับก็จะทำการปิดฟอร์มย่อยที่กำลัง active อยู่นะครับในส่วนของโค้ดโปรแกรมที่อยู่ในเมธอดจัดการเหตุการณ์นี้นะครับในบรรทัดแรกก็จะทำการตรวจสอบว่านะครับมีฟอร์มย่อยที่กำลัง active อยู่หรือไม่นะครับถ้ามีจะให้ค่าเงื่อนไขในคำสั่ง if นี้เป็นจริงนะครับก็จะทำการปิดฟอร์มย่อยที่กำลัง active อยู่นะครับโดยใช้เมธอด close นะครับนะเดี๋ยวผมจะลองสาธิตนะครับสร้างฟอร์มย่อยขึ้นมา4ฟอร์มย่อยนะครับเราเลือกฟอร์มย่อยที่2ให้เป็นฟอร์มย่อยที่กำลังแอคทีฟอยู่นะครับทำการคลิกที่เมนู close child นะครับก็จะทำการปิดนะครับผมเลือกฟอร์ม3ปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำงานของเมนู close child นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฟอร์มย่อยที่กำลังแอคทีฟอยู่จากฟอร์มย่อย1ไปยังอีกฟอร์มย่อย1ก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์ MDI child activate นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ก็จะทำการเรียกเมธอดจัดการเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นมานะครับในโค้ดโปรแกรมของเราในบรรทัดแรกเราก็จะทำการตรวจสอบว่ามีฟอร์มย่อยที่กำลัง active อยู่หรือไม่นะครับถ้ามีฟอร์มย่อยที่กำลัง active อยู่นะครับก็จะทำให้เงื่อนไขในคำสั่ง if นี้นะครับเป็นจริงนะครับเมื่อเงื่อนไขในคำสั่งนี้เป็นจริงก็จะเข้ามาทำการนำเอาข้อความที่ปรากฏบนฟอร์มย่อยนะครับก็คือผ่านคุณสมบัติ text มาแสดงในสถานะแถบสถานะด้านล่างของฟอร์มหลักนะครับผ่านคอนโทรลที่ชื่อว่า toolstrip status label 1นะครับโดยการกำหนดค่าในคุณสมบัติ text ของคอนโทรลนี้นะครับข้อความก็จะปรากฏในแถบสถานะของฟอร์มหลักที่อยู่ด้านล่างของฟอร์มหลักนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับของการทำงานของเมธอดจัดการเหตุการณ์นี้นะครับ
ก็จะทำการสร้างฟอร์มย่อยขึ้นมา4ฟอร์มย่อยนะครับชายฟอร์ม1ชายฟอร์ม2ชายฟอร์ม3แล้วก็ชายฟอร์ม4นะครับอันนี้จะเป็นข้อความที่ปรากฏในแท็บไทเทิลของฟอร์มนะครับจากนั้นสังเกตนะครับแท็บสถานะในขณะนี้ก็จะเป็นชายฟอร์ม4นะครับถ้าผมเปลี่ยนแปลงเป็นฟอร์มย่อยชายฟอร์ม2นะครับก็จะมีข้อความเปลี่ยนตามไทเทิลของฟอร์มย่อยที่ผมแอคทีฟอยู่นะครับเป็นชายฟอร์ม2นะครับถ้าผมเลือกชายฟอร์ม1นะครับเลือกเป็นชายฟอร์ม3นะครับอันนี้ก็คือการทำงานของเมธอดจัดการเหตุการณ์ MDI Child Activate ของฟอร์มหลักที่ชื่อว่าฟอร์ม1นี้นะครับในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาโปรแกรมแสดงการใช้งานฟอร์มแบบ MDI เราจะต้องทำการรันโปรแกรมเพื่อทดสอบการทำงานของโปรแกรมเมื่อมีการรันโปรแกรมฟอร์ม1ก็จะเป็นฟอร์มหลักที่ถูกโหลดขึ้นมาเป็นฟอร์มแรกนะครับผู้ใช้งานโปรแกรมจะต้องทำการสร้างฟอร์มย่อยโดยการคลิกที่เมนู New Child นะครับฟอร์มย่อยในที่นี้ก็จะปรากฏขึ้นมาตอนนี้มีอยู่4ฟอร์มย่อยนะครับตั้งแต่ชายฟอร์ม1ชายฟอร์ม2ชายฟอร์ม3ชายฟอร์ม4นะครับซึ่งในขณะนี้ชายฟอร์ม4อยู่ในสถานะ Active ข้อความที่ปรากฏบน Title ของฟอร์มย่อยชายฟอร์ม4นะครับก็จะปรากฏในแถบสถานะด้านล่างของฟอร์มหลักด้วยนะครับเป็นชายฟอร์ม4นะครับถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงฟอร์มย่อยที่ Active ฟอร์มย่อยอื่นนะครับให้ Active นะครับข้อความตรง Title ของฟอร์มย่อยที่กำลัง Active อยู่ก็จะไปปรากฏในแถบสถานะด้านล่างของฟอร์มหลักนะครับถ้าเรามีการปิดต้องการปิดฟอร์มย่อยนะครับเราสามารถทำได้โดยการคลิกที่เครื่องหมายกากบาทตรงนี้นะครับเราก็สามารถปิดฟอร์มย่อยได้หรือเราทำการคลิกที่เมนู Close Child Form นะครับก่อนที่เราจะคลิกเมนูนี้เราต้องเลือกฟอร์มย่อยให้อยู่ในสถานะ Active เสียก่อนเราถึงสามารถคลิกที่เมนู Close Child Form แล้วทำให้ฟอร์มย่อยนั้นปิดได้นะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมแสดงการใช้งานฟอร์มแบบ MDI นะครับ